อด้วยบทที่17นะครับผมในเรื่องของการสร้างแผ่นพับครับนะแผ่นพับนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำให้ได้นะครับเพราะว่าเราก็ต้องใช้ในเรื่องของการเรียนนะเป็นการทำเพื่อที่จะนำเสนอชิ้นงานของเรานะครับโดยจุดประสงค์ในบทนี้นะครับข้อ1ครับนักเรียนต้องสร้างแผ่นพับได้นะครับข้อ2ให้นักเรียนมีการวางแผนออกแบบขั้นตอนการสร้างแล้วก็นำเสนอชิ้นงานจากเอกสารนะครับนำเสนองานเอกสารจากความคิดของตนเองได้นะครับในรูปแบบที่มีความสร้างสรรค์ด้วยนะครับมาดูความสำคัญกันนะครับว่ามันคืออะไรนะครับในหน้า73นะครับแผ่นพับนะครับเป็นเอกสารที่ทำไมครับเราจัดทำขึ้นนะเพื่อที่จะเผยแพร่ความรู้ใช่ไหมครับหรือว่าเราอาจจะมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับมีลักษณะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีการพิมพ์ข้อความลงไปในกี่แผ่นครับแผ่นเดียวนะครับแต่ว่ามีการพับใช่ไหมครับเพื่อที่จะแบ่งเนื้อหานะแล้วก็มีลักษณะเด่นๆของแผ่นพับเลยก็คืออะไรครับที่เรานิยมใช้คือมีขนาดเล็กครับแต่ว่ามีข้อมูลได้มากพอสมควรแล้วก็สามารถที่จะพกพาได้ง่ายนะครับนิยมใช้ที่ไหนครับในเรื่องของการแสดงสินค้าต่างๆนะอย่างเช่นเราอาจจะไปตั้งบูธแล้วก็แจกแผ่นพับให้กับแขกผู้ที่มาเยี่ยมชมบูธของเรานะครับก็จะเข้าใจได้มากขึ้นนะครับโปรแกรม Microsoft Word ครับก็สามารถที่จะนำแผ่นพับเนี่ยมาทำการสร้างได้นะได้แบบสะดวกรวดเร็วสบายมากนะครับอย่างเช่นในวันนี้ครับคุณครูจะพานักเรียนทำนะครับแผ่นพับนะเป็น1พับ2ตอน1พับก็คือพับครึ่งมี2ตอนนะครับเป็นแบบนี้นะครับยากไหมครับไม่ยากนะครับไปเริ่มต้นทำกันเลยนะครับเปิดไปครับหน้า74อันนี้เป็นตัวอย่างแผ่นพับกี่ครับครับ2พับ2พับ3ตอนนี้คือมี1พับเนี่ย2พับ3ตอนเป็นแบบนี้นะครับนักเรียนก็ลองทำดูนะมาดูครับการสร้างแผ่นพับนะครับ1พับ2ตอนทำอย่างไรอันดับแรกครับให้เราไปตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนครับโดยไปที่เมนูไฟล์เพจเซตอัพนะครับจะปรากฏกระดาษใช่ไหมถ้าเราทำแผ่นพับต้องเป็นแนวนอนนะครับไปเลือกกระดาษให้เป็นแนวนอนตรงนี้นะครับจากนั้นก็กดที่โอเคนะครับเปลี่ยนกระดาษให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นครับมีการกำหนดจำนวนสะดมครับโดยการคลิกที่ format นะครับแล้วก็ column นะครับไปที่ format นะครับแล้วก็ column format อยู่ไหน format อยู่ตรงนี้นะครับเลือก format เลยแล้วก็หาคำว่า column จะได้ปรากฏหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับเมื่อปรากฏแล้วนะครับให้เราคลิกที่ไหนครับตรงนี้นะครับนักเรียนก็คลิกแล้วนะครับเลือกแล้วเป็น2คอลัมน์นะครับแล้วก็กดโอเคนั่นเองนะครับเมื่อเรากดโอเคเสร็จแล้วนะครับเรามาดูแบบนะครับนี่ครับมีด้านหน้ากับด้านหลังนะด้านหน้าก่อนนะครับเราแบ่งครึ่งนะใช่ไหมครับฝั่งนี้จะเป็นหน้าที่1นะด้านหลังจะเป็นหน้า2แล้วก็หน้า3ส่วนหน้า4ก็จะมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งแบบนี้นะครับเอามาดูพร้อมกันนะอันนี้เปรียบเสมือนนะถ้าเป็นปกนะก็คือเป็นปกหน้าและปกหลังนั่นเองนะครับในการสร้างชิ้นงานนะครับแสดงว่าเราทำกี่หน้าครับนะมีเป็นสีหน้าใช่ไหมครับแต่ว่าใช้กระดาษกี่แผ่นครับ2แผ่นนะครับในการออกแบบแต่เวลาพิมพ์เวลาพิมพ์เราก็พิมพ์ลงแผ่นเดียวนะครับคือพิมพ์ทางด้านหน้าแล้วก็พิมพ์ทางด้านหลังด้วยนะครับดังนั้นครับเมื่อเราได้แล้วเราทราบแล้วนะเราออกแบบว่าส่วนไหนคือส่วนไหนแล้วเนี่ยเราก็ลงมือจัดการตกแต่งได้เลยนะครับส่วนนี้ใช้อะไรครับภาวะลูกร้อนนี้ใช้ Word Art นักเรียนเคยทำแล้วนะตรงนี้ใช้การแทรกรูปภาพตรงนี้เราพิมพ์ข้อความธรรมดาถูกไหมครับนะฝั่งนี้เป็นอะไรครับภาพอะไรครับภาพตัดปะแล้วก็พิมพ์ข้อความถูกไหมครับนะเราเคยทำแล้วนะครับด้านหน้าจากนั้นถัดมา Enter ลงมาเลยนะครับเป็นหน้าที่2นะครับหน้านี้นักเรียนก็ใส่ข้อความเป็นปกติเลยครับเพราะว่าเหมือนเป็นหน้าที่เรากางออกมาแบบนี้นะครับก็เลยก็ทำได้เลย
เนี่ยข้อความใส่ไปปกติตรงนี้ไม่มีอะไรยากนะครับทุกอย่างเหมือนกับสิ่งที่เราเคยทำมาอย่างเช่น word art รูปภาพข้อความพอเราสุดบรรทัดสุดท้ายก็จะมาต่อในคอลัมน์หน้านี้อัตโนมัตินะครับพิมพ์ลงไปนะครับจัดตำแหน่งรูปภาพอะไรให้เรียบร้อยก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับเป็นการพิมพ์แบบไม่ยากนะครับนักเรียนก็สั่งพิมพ์ได้เวลาสั่งพิมพ์ก็สั่งพิมพ์ทีละหน้านะครับสั่งพิมพ์หน้าที่1เสร็จปุ๊บก็นำกระดาษแผ่นเดิมเนี่ยกลับด้านแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่นะครับแล้วก็พิมพ์ออกมาเป็นหน้าหลังนะครับก็คือแผ่นพับจะเป็นลักษณะของหน้าหลังนั่นเองนะครับแบบฝึกหัดทบทวนในวันนี้นะครับผมคุณครูให้นักเรียนครับยกตัวอย่างแผ่นพับนะแล้วก็อธิบายวิธีการสร้างให้คุณครูฟังด้วยนะให้ครูอ่านด้วยนะครับเขียนลงไปเลยนะครับในสมุดของนักเรียนนะครับที่18นี้นะครับเป็นเนื้อหาในเรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์ตารางทำงานนั่นเองนะครับผมหรือที่เรารู้จักกันก็คือ Excel นะโดยนักเรียนจะต้องทำตามจุดประสงค์ทางนี้ครับผมต้องป้อนข้อมูลแล้วก็จัดรูปแบบเซลในตารางทำงานให้ได้บทนี้ไม่ยากคือนักเรียนต้องป้อนข้อมูลแล้วก็จัดรูปแบบการทำงานให้ได้นะครับมาทำความรู้จักกับตารางการทำงานกันก่อนนะครับผมตรงนี้นะซอฟต์แวร์ตารางทำงานนะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่เราทำงานในเรื่องของการคำนวณ นะครับจะมีลักษณะที่เป็นตารางแล้วก็จะประกอบด้วยแถวภาษาอังกฤษก็คือ rows นั่นเองนะครับแล้วก็ column ก็คือ columns นะ column แล้วก็ rows นะครับนักเรียนทำความรู้จักนะซึ่งก็เหมาะกับการนำเสนอในรูปแบบของตารางนะครับแล้วก็ชิ้นงานที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณ นะครับนอกจากนี้ก็ยังสามารถที่จะนำข้อมูลนั้นมาสร้างแผนภูมิได้ด้วยนะครับคือเราทำตารางเสร็จปุ๊บเราก็เปลี่ยนเป็นแผนภูมิได้เลยนะครับก็ไม่ยากนะครับซึ่งในส่วนของ Excel เนี่ยก็เป็นโปรแกรมที่เราใช้กันโดยทั่วไปรวมถึงโปรแกรม Excel นะครับนี่ครับก็ได้ยอมกันใช้ทั่วไปนะครับในส่วนของโปรแกรมหน้าต่างของโปรแกรมเป็นไงครับดูพร้อมกันนะข้างล่างนี้ครับหน้า77นะครับนี่ครับอันนี้เป็นตารางล้วนๆนะครับผู้เข้าอบรมนะครับมีแต่ละจังหวัดใช่ไหมเป็นปีวิชาอะไรยังไงนะครับอันนี้เป็นกราฟแบบวงกลมเป็นแผ่นภูมินะครับนี่กราฟแผ่นภูมิสามารถทำได้แต่ละอย่างนะครับก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบกันได้นั่นเองนะไปดูกันนะครับในเรื่องของหน้าต่างนี่ครับหน้าต่างและส่วนประกอบของ Excel นะครับมีอะไรบ้าง ดูโดยภาพรวมก่อนนะครับตัวนี้เป็นแท็บชื่อนะครับแท็บชื่อชิ้นงานนะครับว่าชื่ออะไร2แท็บเมนูนะครับตัวนี้3แท็บเครื่องมือมาตรฐานใช้การทั่วไปนะครับ4ในเรื่องของการจัดรูปแบบนะครับข้อ5ครับแท็บแสดงชื่อเซลล์ว่าปัจจุบันนี้เราใช้เซลล์อะไรอยู่นะครับก็จะแสดงตรงนี้นะครับ6นะครับชื่อแผ่นงานครับว่าเราทำงานแผ่นไหนอยู่นะครับจากนั้นมาดู7ครับตรงนี้เราเรียกว่าเป็นแถวแถว1แถว2แถว3แถว4แถว5ไปเรื่อยส่วนฝั่งนี้ A B C D E เราเรียกว่าเป็นสะดมนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับไปดูแต่ละอย่างกันนะครับว่าคืออะไรบ้างครับแท็บชื่อครับใช้สำหรับแสดงไฟล์ตารางทำงานใช่ไหมโดยก็จะมีการปรากฏชื่อไฟล์นะครับนะพอเราเปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมามันก็จะมีการโชว์ชื่อด้านบนนั่นเองนะครับส่วนแท็บเมนูนะครับจะประกอบคำสั่งต่างๆมากมายนะครับอย่างเช่นคำสั่งไฟล์ edit view insert นะครับ format tools data window health นะครับแล้วก็ adobe pdf นะครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวของการใช้งานที่จะทำให้โปรแกรมนั้นมีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับ
ส่วนใหญ่เราก็จะใช้อย่างเช่นไฟล์มีอะไรบ้างครับมีการเปิดชิ้นงานใช่ไหมการเซฟบันทึกการสั่งพิมพ์การจัดการเบื้องต้นนะครับก็จะรวมอยู่ในเมนูพวกนี้นะครับนักเรียนก็เลือกใช้งานได้นะข้อ3ครับแถบเครื่องมือมาตรฐานนี่นะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเราก็จะใช้สัญลักษณ์รูปแทนคำสั่งในการจัดการนะเหมือนกับคล้ายๆกับ Microsoft Word แล้วครับคล้ายๆกันเลยนะเช่นการสร้างกระดาษใหม่นะการเปิดการบันทึกนะครับในเรื่องของมุมมองนะครับต่างๆการสั่งพิมพ์นะครับการคัดลอกทำสำเนานะครับจะมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมาครับคือการรวมค่าอันนี้จะเพิ่มขึ้นมากับตรงนี้เป็นอะไรครับการจัดเรียงนะครับอันนี้เป็นมุมมองของชิ้นงานข้อ4นะครับแถบเครื่องมือจัดรูปแบบนะครับผมก็จะใช้ในเรื่องของการจัดตำแหน่งจัดตำแหน่งนะการปรับเปลี่ยนแบบอักษรนะครับขนาดต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้นักเรียนสามารถที่จะปรับได้นะซ้ายขวาหน้าหลังอะไรเงี้ยปรับได้เลยนะครับข้อ5ครับแสดงแถบชื่อเซลล์แล้วก็ข้อมูลนะครับจะอยู่ตรงไหนครับข้อ5เนี่ยอยู่ถัดลงมานะครับบรรทัดที่3นะครับจะบอกว่าขณะนั้นเนี่ยเราใช้เซลล์ในตำแหน่งใดนะครับก็คลิกเลือกได้นะครับส่วนข้อ6นะก็บอกชื่องานนะครับว่าเราเปิดงานอะไรอยู่ใช่ไหมอยู่ในชีตไหนใช่ไหมครับอยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถเพิ่มชีตได้นะครับผมแถวนะครับคืออะไรครับข้อ7แถวคือกลุ่มที่เป็นแนวนอนนะแต่ละแถวก็จะมีชื่อกำกับนะครับอย่างเช่นแถวที่1แถว2แถว3มีทั้งหมดกี่แถวครับ 65,536 แถวนะครับส่วนสะดมก็เช่นกันนะครับสะดมหรือคอลัมน์นั่นเองนะครับก็เป็นกลุ่มเซลล์ในแนวตั้งนะซึ่งก็จะมีแทนด้วยอักษรภาษาอังกฤษนะครับ A B C D ไปเรื่อยๆนะครับจะมีทั้งหมด256สะดมนั่นเองนะครับการใช้โปรแกรม Excel นะครับก็คือเราไปที่ไหนครับสตาร์ทโปรแกรม Microsoft Office นะครับเปิด Office Excel มาเลย2003นะครับเข้าสู่โปรแกรม Excel เป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับเป็นหน้าต่างแบบนี้นะจากนั้นครับเราก็มาดูนะครับกำหนดนะการพิมพ์แล้วก็ลบข้อมูลนะครับอันนี้มีอะไรบ้างนะครับเบื้องต้นข้อมูลพื้นฐานนะครับในเซลล์แต่ละเซลล์นะครับเราก็จะมีชื่อกำกับอยู่นะครับนะโดยที่เรามีการเรียกสะดมแล้วก็ชื่อนะอย่างเช่น A1 ครูบอก A1 คืออะไรช่องนี้คือช่อง A1 A ก็คือสะดม1ก็คือแถวนะครับถ้าสมมติว่าเป็น A2 แล้วครับ A2 ก็คือช่องนี้นะครับคือ A แล้วก็2 B5 นะครับ B5 อยู่ตรงนี้ครับ B5 นะคือ B แล้วก็5นะครับถ้าคุณครูบอกตรงนี้นะครับช่องนี้ล่ะช่องนี้คือช่อง G อะไรครับ G9 นะครับ G9 ใช่ไหมทำไมเป็น G9 เพราะว่าแถวนี้นี่ครับข้างบนแล้วก็ตรงกับเลข9ก็เลยเป็น G9 นะครับอันนี้เป็นวิธีการเรียกเซลล์นะครับเวลาเราใช้งานเราก็จะได้รู้ว่าตอนนี้เราอยู่ตำแหน่งใดนะครับ2ครับถ้าเราต้องการพิมพ์ข้อมูลในเซลล์ไหนนะเราก็คลิกเซลล์นั้นจะมีลักษณะที่แตกต่างก็คือเป็นลักษณะของกรอบสีดำขึ้นมาเราเรียกว่าเป็น Active Cell นะหมายถึงว่าพร้อมที่จะถูกใช้งานในตอนนั้นนะครับถ้าเราพิมพ์เสร็จแล้วเราอาจจะกดปุ่ม Enter ก็ได้หรือว่าใช้ลูกศรมันเป็นคีย์บอร์ดควบคุมก็ได้นะครับข้อ3ครับถ้าต้องการเปลี่ยนข้อมูลในเซลล์นะครับก็คลิกเลือกเซลล์นั้นได้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความใหม่นะโดยที่ไม่ต้องลบข้อความออกอย่างเช่นเราพิมพ์เซลล์1เสร็จเราไปเซลล์3เราบอกเอ้ยเซลล์1พิมพ์ผิดเรากลับมาเซลล์1เราพิมพ์ต่อได้เลยในข้อมูลในเซลล์จะถูกลบไปอัตโนมัตินะครับก็สามารถทําได้นะหรือว่าถ้าเราดับเบิลคลิกในเซลล์นั้นๆเราอาจจะใช้ปุ่ม backspace ปุ่มย้อนกลับนะครับลบไปเนี่ยจัดการได้นั่นเองนะครับการพิมพ์ข้อมูลนะครับในลักษณะของออโต้นะครับอันนี้เป็นหน้าที่ที่เรียกได้ว่าเป็นจุดพ
พิเศษของ Excel เลยก็คือเวลาเราทำงานในเรื่องของตัวเลขนะครับหรือการคำนวณอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถทำให้มันเป็นแบบอัตโนมัติได้นะอย่างเช่นลำดับที่นะครับวันเดือนปีนะแบบไหนมาดูกันนะครับอย่างเช่นลำดับที่แบบนี้ใช่ไหมครับเราพิมพ์เลข1เลข2ไปพอเราอยากจะได้แบบเนี้ยถึง9เนี่ยเราไม่ต้องพิมพ์1ลำดับที่จะไป9เลยพิมพ์แค่1กับ2พอจากนั้นคลุมดำทั้ง2เซลล์นะครับตรงมุมเล็กๆครับจะมีจุดอยู่นักเรียนคลิกที่มุมเล็กๆแล้วดึงลงมาเลยครับถึงเลข9ตัวเลขนั้นจะปรากฏทันทีนะครับแบบนี้เราเรียกว่าการใช้ออโต้ฟิลนะครับลองพิมพ์ดูนะพิมพ์เลข1เลข2แล้วก็คุมดํา1 2ใช่มั้ยจากนั้นมาตรงมุมนี้นะครับมุมนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเลยคลิกค้างดึงลงมาแล้วปล่อยมือนะครับคลิกค้างแล้วดึงลงมาปล่อยมือจะกลายเป็นแบบนี้นะครับถ้านักเรียนอยากได้ถึง100เรียนก็ลากไปเลยครับถึง100เลื่อนลงมาตึ๊ดก็จะครบ100พอดีนะครับไปเรื่อยๆนะวันเดือนปีเช่นกันครับถ้าเราอยากจะพิมพ์วันเดือนปีนะพิมพ์ชื่อเดือนลงไปในเซลล์คลิกเลือกเซลล์นะครับแล้วก็เลื่อนลงไปเลื่อนเหมือนกับตัวเลขครับเลื่อนลงไปเลยคอมพิวเตอร์จะรู้เองว่าอ๋อคุณต้องการที่จะเพิ่มเดือนแต่เป็นเดือนที่ต่อจากเดือนนั้นๆนะครับตามลำดับผลลัพธ์เป็นแบบนี้ครับกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมนะครับก็จะปรับไปตามนั้นๆนะกับการใช้งานออโต้ฟิลต่อไปครับการจัดรูปแบบเซลล์และก็ตัวอักษรนะครับก็เซลล์และตัวอักษรเนี่ยก็เหมือนกับWordใช่ไหมที่เราเป็นการจัดซ้ายขวาใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันครับถ้าเป็นตัว B นะครับตัวหนาตัว I ตัวเอียงตัว U ขีดเส้นใต้นะครับในการทำนี้เราอาจจะตั้งค่าก่อนแล้วค่อยมาพิมพ์หรือว่าพิมพ์ก่อนแล้วค่อยไปตั้งก็ได้เช่นกันนะครับการจัดซ้ายขวาหน้าหลังก็เช่นกันครับรูปนี้คืออะไรครับชิดซ้ายกึ่งกลางแล้วก็ชิดขวานะครับเหมือนกับ Microsoft Word นะครับนี่ครับในการจัดการใช่ไหมนี่ตรงนี้ครับตัวหนาตัวเอียงตัวเขียดเส้นใต้นะซ้ายกลางขวาจะอยู่ตรงนี้นักเรียนสามารถที่จะปรับได้นะครับคราวนี้ครับไปดูเรื่องของการประสานเซลล์ประสานเซลล์คืออะไรประสานเซลล์ก็หมายถึงว่าการที่เราทำให้เซลล์หลายๆเซลล์ที่เราเลือกนั้นนะครับกลายเป็นเซลล์เดียวนะครับถูกประสานเข้าด้วยกันเป็น1เซลล์เสมือน1ช่องนั่นเองนะโดยรูปที่เราประสานก็คือเป็นรูปของตัว A นะครับก็จะมีลูกศรชี้ไปด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาอย่างเช่นนะครับคำว่าคะแนนสอบวิชาคอมพิวเตอร์นักเรียนพิมพ์ช่อง A1 ใช่ไหมแต่ว่านักเรียนอาจจะใช้ตารางเนี้ยให้มันยาวๆหน่อยนักเรียนก็คลุมดำไปเลยครับจาก A1 ไปถึง F1 นะครับคลุมมาถึง F1 เลยนะจากนั้นกดช่องตัว A ประสานเซลล์ก็จะกลายเป็นการประสานเซลล์แบบนี้นะครับเส้นที่เคยอยู่ขั้นช่องอยู่ก็จะถูกลบออกไปนะครับแล้วก็ตัวหนังสือก็จะจัดตรงกลางให้อัตโนมัตินะครับการตั้งค่าหน้ากระดาษครับไปที่ไฟล์ Page Setup นะครับก็จะมีการตั้งค่าหน้ากระดาษท่านเองนะครับกระดาษนี้ก็เหมือนกับโปรแกรมอื่นทั่วไปนะครับโดยที่จะมีการตั้งในลักษณะของกระดาษที่เป็นแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนักเรียนสนใจจะเลือกกระดาษไหนนักเรียนก็ติ๊กได้เป็น Portrait หรือว่าเป็น Landscape นะครับก็สามารถที่จะกดได้นะครับรวมถึงในส่วนของแท็บmargin นะครับตรงนี้นะเมื่อกี้เราอยู่แท็บ page ใช่ไหมครับแท็บ page ตอนนี้เราไปแท็บ margin นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะมาตั้งค่าในกระดาษได้ครับผมทั้ง4ด้านเลยเนี่ยนะด้านบนก็คือตรงนี้ครับท็อปด้านล่างนะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับส่วนตรงนี้เป็นหัวกระดาษและท้ายกระดาษนักเรียนจะกำหนดเป็นเท่าไหร่ก็สามารถที่จะทำได้เช่นกันนะครับโดยทั่วไปการเอกสารทั่วไปก็จะอยู่ที่ 2.54 หรือว่า1นิ้วนะครับถ้าเราอยากจะปรับแคบกว่านั้นแล้วก็ปรับลดได้นะครับเมื่อเราตั้งเสร็จแล้วก็ทำอะไรครับกดปุ่มโอเคนะครับมาดูที่การสั่งพิมพ์ครับผมเช่นกันเลยเมื่อเราทำงานเสร็จแล้วเราก็อยากจะ
พิมพ์งานของเราออกมาใช่ไหมมาดูผลงานของเราหรือว่านำไปใช้งานต่อไปนะครับก็ไม่ยากครับเหมือนกับโปรแกรมอื่นเลยนะให้ไปที่เมนูไฟล์แล้วก็ Print นะครับจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมาถูกไหมครับนะครับหน้าต่างนี้นะครับที่Print What เนี่ยคลิกคำสั่ง Selection นะครับนี่ครับ Selection ตัวนี้นะครับเพื่อพิมพ์ข้อมูลที่เลือกไว้นะการเลือกไว้อย่างเช่นเราอาจจะคลุมไว้คลุมทำเป็นแถบดำไว้นะครับทำกราฟปรินท์อะไรก็ถ้าปรินท์วัดก็คือปรินท์ที่เลือกไว้นะครับหรือว่าถ้าออก็คือทั้งหมดก็คือทุกอย่างที่เราได้ทำไว้บางครั้งอาจจะทำหลายๆเซลล์หลายๆตารางเยอะๆเนี่ยพอเรากดออปุ๊บมันก็พิมพ์ออกมาทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็ลองเลือกพิมพ์ได้กดอะไรครับกดโอเคนะครับก็สั่งพิมพ์ได้เลยนะครับนอกเหนือจากนี้ครับเมื่อเราทำงานเสร็จแล้วเราก็ต้องทำอะไรครับทำการบันทึกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปิดโปรแกรมบันทึกก็คือไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟนะส่วนการออกจากโปรแกรมก็คือไปที่ไฟล์แล้วก็ exit หรือว่ากากบาทบนปุ่มสีแดงตรงมุมขวามือก็ทำได้นะครับนักเรียนก็ทดลองทำดูนะวันนี้คุณครูก็ลองพูดให้ฟังในส่วนของการทำไมครับการเปิดกระดาษใช่ไหมการตั้งค่าหน้ากระดาษใช่ไหมครับการทำอะไรครับผสานเซลล์นะได้รู้จักว่าเซลล์แต่ละเซลล์นั้นมีวิธีการเรียกชื่อยังไงนะครับการทำงานทั่วๆไปนะของ Excel ครับในหัวข้อนี้นะมาดูแบบฝึกหัดทบทวนครับคุณครูให้นักเรียนนะครับบอกความเหมือนแล้วก็ความแตกต่างระหว่าง Microsoft Word กับ Microsoft Excel นะตอนนี้นักเรียนมีความรู้2โปรแกรมแล้วคือในส่วนของ Microsoft Word แล้วก็ Excel ใน2โปรแกรมนี้มีความต่างยังไงนะครับลองเขียนใช้สมุดและอธิบายให้คุณฟังครับ